2 1อุ๊ยสวัสดีครับผมต้อมไอมอดนะครับผมมีมาให้ชมกันอีกแล้วครับผมสำหรับเคสกันกระแทกนะครับสำหรับ iPhone 13 Series รอบนี้ครับจาก CaseMate ครับผมนำมาให้ชมทั้งหมด4รุ่นนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันก่อนว่า CaseMate นั้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์นี้ครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่า CaseMate นั้นถือว่าเป็นท็อป5นะฮะที่ได้รับความนิยมนะฮะจากเหล่าสาวๆด้วยความที่มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและแข็งแรงไปในตัวนะครับทั้ง4ซีรีส์ที่นำมาให้ชมกันรอบนี้นะครับเริ่มต้นด้วยซีรีส์ Tab Clear Plus นะครับ Tab Clear Plus จะมีอยู่2แบบให้ได้เลือกนะฮะได้แก่ Tab Clear Plus แบบธรรมดานะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้และอีก1รุ่นคือ Tab Clear Plus Version ที่รองรับ MagSafe ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมความโดดเด่นในเรื่องของการทนแรงกันกระแทกครับสูงสุดที่ระดับ 4.5 เมตรนะครับซึ่งสูงกว่าระดับมี Literally Grade เลยทีเดียวนะครับผมนี่แหละเดี๋ยวเราจะนำตัวนี้มาทำการดรอปเทสแล้วก็ทดสอบความแข็งแกร่งให้ได้ชมกันนะครับความโดดเด่นของเขาจะอยู่ที่เรื่องของความสวยงามด้วยความที่เขามาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมทั้งทางฝั่งของด้านหลังเนี่ยที่มีความใสเคลียร์จากทางฝั่งของ PC Polycarbonate นะครับและด้านข้างเองนะครับจะมาพร้อมพลาสติก TPU นะครับผมที่ขึ้นรูปทำให้มีความแข็งแรงและสามารถยืดหยุ่นได้พลาสติกที่นำมาผลิตเคสตัวนี้นะครับจะเป็นแพนเบสนะสามารถย่อยสลายได้แบบ 100% นะครับผมเคสเมทซีรีส์ต่อมาคือ Soap Bubble ครับ Soap Bubble นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Tab Clear นิดนึงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั้นนะครับจะมีอยู่2จุดได้แก่เรื่องของสีสันความสวยงามด้านหลังเนี่ยเวลาที่เราขยับแบบนี้ครับให้กระทบแสงนะครับจะมีสีเหมือนประหนึ่งว่าเรากำลังพ่นฟองสบู่ขึ้นมาครับแล้วแสงอาทิตย์มากระทบกับฟองสบู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นสีสันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะสวยงามในลักษณะนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ดูดซับแรงกระแทกได้ดีเหมือนกันนะครับสามารถทนแรงตกกระแทกนะครับระดับความสูงสูงสุดที่3เมตรนะครับแต่เน้นความสวยงามซีรีส์ที่3ครับของ CaseMate นั้นเป็นซีรีส์ของ Twinkle Twinkle นี่เหมือนกับทางฝั่งของกาเพชรหรือว่าวิตเตอร์ครับที่จะอยู่ข้างในของตัวเคสนะครับผมความโดดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นการเคลือบแบบ2ชั้นชั้นแรกเป็นฝั่งของ PC Polycarbonate นะครับที่อยู่ด้านนอกสุดนะฮะให้ความใสพอเวลาที่เรามองทะลุเข้ามานะครับจะเป็นอีก1ชั้นนั่นก็คือชั้นของพวกกริตเตอร์ตัวนี้เลยครับการเคลือบใน2ชั้นแบบนี้จะช่วยให้กริตเตอร์ตัวนี้ไม่หลุดล่อนออกง่ายนะครับผมทำให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับผมและยิ่งถ้าเราสวมใส่เข้ากับ iPhone นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับกับ iPhone 13 Pro Max นะครับสี Sierra Blue นะฮะเห็นมั้ยครับมีความสวยงามนะฮะวิ้งวังเลยทีเดียวนะครับเมื่อกระทบกับแสงไฟนะครับและในเรื่องของความทนทานนะครับสามารถทนแรงกระแทกได้ที่ระดับสูงสุด3เมตรเช่นเดียวกันนะครับและซีรีส์สุดท้ายครับเป็นซีรีส์ของกระดับครับขึ้นชื่อว่าซีรีส์กระดับนั้นมาพร้อมความโดดเด่นในเรื่องของความหรูหราไฮโซถามว่ามีความไฮโซอย่างไรผมลองใส่ให้ดูกับ13 Pro สีซิลเวอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าความโดดเด่นของเขาเป็นยังไงสิ่งที่เราเห็นตรงนี้ครับสีทองตรงเนี้ยมันคือทอง 24K นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนั้นจะเป็นในทางฝั่งของหินอ่อนนะครับดีไซน์ของเขาเป็นการรวมความหรูหราในเรื่องของการนำทองคำเข้ามานะครับที่เป็น 24K แล้วก็บวกกับหินอ่อนมาผสมกันครับทำให้เคสนี้นั้นมีความเรียบและหรูขึ้นมาแบบทันทีเลยนะครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่เรียบหรูอย่างเดียวยังมาพร้อมความทนทานในเรื่องของทนการกันกระแทกได้ด้วยนะครับผมที่ระดับ3เมตรเช่นเดียวกันนะครับเห็นกันไปแล้วนะครับทั้ง4ซีรีส์ของ CaseMate ในรอบนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาชมการดรอปเทสเพื่อพิสูจน์ความแข็งแรงของ CaseMate Series สำหรับ iPhone 13ในรอบนี้นะครับว่าจะมีความทนทานตามที่เคลมมาไว้หรือเปล่านะครับตามมาชมบททดสอบกันครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับเรากำลังนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะซึ่งมีความสูงระดับประมาณ75เซนติเมตรนะครับผมจะลองดรอปเทสลงไปสักประมาณ5ครั้งนะครับและเรามาดูกันว่า CaseMate ตัวนี้นะครับผมจะป้องกัน iPhone 13 Pro ของเราได้หรือเปล่านะครับดรอปเทสครั้งที่2ครั้งที่3อุ้ยครั้งที่4ครั้งที่5มาดูกันครับหลังจากที่ดรอปเทสทั้งหมด5ครั้งนะครับเป็นอย่างไรบ้างด้านหลังต
ัวนี้ติดฟิล์มกระจกกันรอยเอาไว้นะครับสำหรับครอบเลนส์กล้องนะครับตัวฟิล์มจะแตกไปนะตัวเลนส์กล้องตัวกล้องยังปกตินะครับอันนี้เราเทสเอาไว้ให้ดูตัวเครื่องนะหน้าจอครับเนี่ยกดได้ครับปกตินะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมตัวกล้องเปิดขึ้นมาใช้งานได้ปกติกดถ่ายได้ทุกอย่างถือว่าโอเคครับในภายนอกรุ่นต่อมานะครับเป็นเคสเมดการัตนะครับผมสวยงามสดใสนะฮะเรียบหรูมาดูกันว่าทนไหมเดี๋ยวเราจะให้มันตกลงไปข้างล่างเลยนะฮะโอเคโอเคอ่ะอีกสักรอบครับอุ๊ยครั้งที่3ครับดูตัวนี้เป็นผิวบันไดที่เป็นแบบผิวไม้นะครับระดับประมาณสักเมตรกว่าๆนะครับแรงๆหน่อยโอเคแรงๆหน่อยเท่าที่ทดสอบนะตอนนี้นะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับฟิล์มกระจกที่ครอบตัวกล้องเอาไว้นะครับไม่แตกนะปกติด้านหลังก็ยังสวยงามนะครับด้านหน้าก็สวยงามเนี่ยโอเคดูกล้องนะครับถ่ายได้ไม่มีปัญหานะครับเข้ามาข้างในทัชสกรีนได้ปกติครับรุ่นเคสเมดกลัดนะครับผ่านครับการทดสอบต่อไปนะครับเคสเมดทัฟเคียร์พลัสนะครับรุ่นนี้ดรอปสูงสุดได้ 4.5 เมตรนะครับตอนนี้เรากำลังจะทดสอบที่ระดับความสูงอยู่สักประมาณ3เมตรนะครับตอนนี้กับ iPhone 13 Pro ผมติดที่ครอบเลนส์นะครับแล้วก็ฟิล์มกระจกกันรอยไว้ด้วยนะเรามาดูกันว่า3เมตรนะครับจากตรงจุดนี้เคสเมดทัฟเคลียร์พลัสจะป้องกัน iPhone 13 Pro ได้หรือไม่พร้อมไหมครับ3 2 1 2 1ครั้งที่1ครับผมตกลงไปแล้วนะครับครั้งที่1เป็นยังไงบ้างครับเคสล้าวครับเคสล้าวด้านหลังเคสล้าวนะครับพลิกไปโอเคเป็นไงบ้างด้านหน้าจอปกติดีครับจอปกติดีนะครับทัดได้ทัดได้ครับผมกล้องดูดิเป็นไงบ้างกล้องได้ครับกล้องได้เนาะเลนส์ของกล้องด้านหลังเป็นไงบ้างครับเลนส์ไม่เป็นไรครับเลนส์ปกติครับแต่เคสล้าวเป็นร้าวด้านหลังนะครับด้านขอบมีรอยไหมขอบเคสมีครับแต่ขอบรอบตัวไม่มีครับโอเคครับผมถือว่าผ่านนะครับในครั้งแรกครั้งที่2นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวที่แตกออกนะครับเป็นทับพลัสเหมือนกันนะครับของเคสเมดรอบนี้ผมจะนำด้านหน้าลงดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมนะครับ3 2 1อุ้ย1อุ้ยผลเป็นอย่างไรหน้าจอปกติครับหน้าจอปกตินะครับผมใจเต้นตึกๆเลยตอนนี้อ่ะเป็นยังไงด้านหลังปกติครับด้านหลังปกติไม่มีรอยครับครับผมตัวเคสปกติไหมมีรอยนิดหน่อยครับรอยถลอกครับตัวกล้องเหรอครับด้านหลังตัวกล้องดีปกติครับรอบตัวเคสมีรอยนิดหน่อยการทดสอบรอบที่2เนี่ยจะเห็นว่ามุมนะฮะอาจจะไม่ได้ตกกระแทกลงเต็มๆ เท่ากับครั้งที่1ซึ่งครั้งที่1เนี่ยจะลงในลักษณะที่นำมุมของตัวเครื่องลงนะฮะทำให้แรงกระแทกไปตกที่บริเวณตรง PC ด้านหลังนะครับทำให้เคสตัวนี้แตกนะครับแต่ว่าตัวเครื่องไม่เป็นไรเลยนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับผมรอดนะฮะตามที่เราเห็นนะตอนนี้นะฮะดับครั้งที่3นะครับผมเรากำลังถ่ายวิดีโออยู่นะฮะแล้วมีคนมาชนมืออุ้ยมืออุ้ยข้างหลังปกติครับข้างหน้าล่ะครับข้างหน้าข้างหน้ามีรอยแตกครับรอยแตกกระจกไหมหรือว่าที่คิดว่าน่าจะเป็นฟิล์มกระจกแตกครับรอบเครื่องมีรอยเดิมครับลอกฟิล์มกระจกให้หน่อยครับอยากจะดูว่าหน้าจอเป็นยังไงหน้าจอปกติครับโอ้หน้าจอปกติ รอบที่3ผ่านไปแล้วนะครับผมฟิล์มกระจกแตกไปแต่ว่าตัวเครื่องยังปกตินะครับรอบนี้เราเอาหน้าลงเต็มๆนะครับโอ้โหใจหายเลยทีเดียวนะครับเคลียร์พลัสนะครับด้านหลังลงเป็นยังไงบ้าง3 2 1โอ้โหลงแบบว่าไม่มีแบบมุมลงเลยนะนี่หลังลงเต็มๆเลยนะครับอ่ะกล้องยังรันอยู่ไหม
กล้องรันครับหน้าจอปกติดีครับปกติทัดได้ไปดูด้านหลังนะสิฟิล์มแตกไอเลนกล้องแตกครับเลนกล้องแตกหมายถึงเคสข้างนอกครับเคสไม่มีอะไรไม่เป็นไรเลยครับเคสปกติครับมีเลนครอบกล้องแตกไป1กี่ชิ้นครับชิ้นเดียวครับแตกไปแค่ชิ้นเดียวนะครับผมเคสเมททับเคลียร์พลัสครั้งที่5นะครับผมดูกันว่าเป็นอย่างไร3 2 1โอเคไม่มีรอยอะไรนะครับผมไม่มีรอยครับด้านหลังฟิล์มที่ครอบเลนติดแตกไหมไม่แตกครับที่ครอบเลนไม่แตกนะครับเคสด้านหลังแตกไหมไม่แตกครับผมไม่แตกมาด้านหน้าครับด้านหน้าฟิล์มหน้าจอแตกเล็กน้อยครับฟิล์มกระจกใช่ไหมครับผมฟิล์มกระจกแตกนะครับครับทัชได้ปกติครับเข้ากล้องถ่ายได้ปกตินะครับปกติครับผมลอกฟิล์มออกได้เลยครับผมดูว่าหลังจากลอกฟิล์มกระจกแล้วลองลอกฟิล์มกระจกออกดูนะครับนี่ฮะเป็นยังไงบ้างเอ่ยฟิล์มแตกครับผมฟิล์มแตกครับหน้าจอของตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างครับปกติมากครับกระจกของตัวเครื่องแตกไหมครับไม่มีนะครับผมโอเคทุกอย่างผ่านนะครับนี่คือการดรอปเทสครั้งที่5ของ Casemate Tab Clear Plus นะฮะระดับความสูง3เมตรเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมสดๆนะฮะไม่มีสแตนด์อินเลยนะครับเป็นการพิสูจน์ได้ว่า Casemate รุ่นนี้นะครับผมป้องกันอันตรายให้กับ iPhone ของเราได้อย่างแน่นอนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้เห็นการทดสอบดรอปเทสของ Casemate Seriesสำหรับ iPhone 13กันไปแล้วนะครับผมเท่าที่ความรู้สึกของผมนะเอาจริงนะครับในรุ่นที่การกระแทกสูงสุด3เมตรเนี่ยผมมองว่ามันก็เพียงพอนะฮะเกินพอสำหรับการใช้งานในปัจจุบันของเราแล้วนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะทำตกจากชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยแต่ที่เขาทำมาก็คือเพื่อที่จะให้ความมั่นใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเคสเมทของเรานะฮะการกระแทกให้กับ iPhone ของเราได้แน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบรุ่นไหนผมมองว่าให้ดูจากสไตล์การใช้งานของเราดีกว่านะบางคนอาจจะชอบแบบกริตเตอร์นะครับผมน่ารักสดใสวิ่งว้างเวลาที่มีแสงกระทบนะครับหรือบางคนอาจจะชอบความเรียบหรูนะครับเราก็สามารถเลือกในรุ่นที่เราชื่นชอบได้นะครับสำหรับส่วนตัวนะครับผมกลับชอบตัวนี้นะครับซีรีส์ของ Galaxy ด้วยความที่มันมีความเรียบหรูนะครับยิ่งใส่กับ iPhone ทำให้มูลค่ามันดูเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับผมอันนี้แล้วแต่สไตล์ส่วนตัวของแต่ละคนที่ชื่นชอบนะและถ้าหากว่าใครชื่นชอบ Casemate Series นี้นะครับผมก็สามารถหาซื้อได้ที่ 425degree.com นะครับผมพร้อมกับเรายังมีโค้ดส่วนลดนะครับตามไปดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมทั้งนี้ก็ขอขอบคุณทาง 425degree นะครับที่ส่ง iPhone 13 Pro มาให้เราทำการดรอปเทสในรอบนี้เพื่อทำการพิสูจน์ว่า Casemate Series นี้ทนจริงๆหรือเปล่านะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ